ถล่มกามินหลังแน็กลั่นแยกย้ายเผยข้อมูลฝ่ายหญิงแจงทุกปมมีแฟนตั้งครรภ์เอเจนซี่บันเทิงวันที่3กันยายน2567 14:19 น.ทัวร์ถล่มเดือดกามินหลังแน็กประกาศแยกย้ายเผยข้อมูลฝั่งฝ่ายหญิงแจงทุกปมทั้งมีแฟนอยู่ที่เกาหลีตั้งครรภ์กลับเกาหลีก็ซื้อรถสปอร์ตหรูๆใช้เรื่องเอเจนซี่หลังจากกรณีแน็กชาลีออกมาประกาศแยกย้ายกามินเน็ตไอดอลสาวเกาหลีไม่ได้คุยกันมากว่า2อาทิตย์แล้วรับเสียใจกว่าแฟนคลับเป็นร้อยเท่าจากนี้จะไม่ออกมารับผิดแทนอีกแล้วอ่านข่าวแน็กชาลีประกาศแยกย้ายกามินลั่นจากนี้จะไม่ยอมออกมารับผิดแทนฝากคนด่ายับปรากฏงานนี้เกิดดราม่าถล่มเดือดกามินอย่างหนักทั้งเรื่องว่ามีแฟนอยู่ที่เกาหลีอยู่แล้วต่างๆนานาโดยในอินสตาแกรมกามินโพสต์ล่าสุดที่สาวกามินลงคลิปเต้นสนุกสนานเจอคอมเมนต์ฟาดเดือดร้อนแรงผลพวงดราม่าของคนที่ไม่พอใจอาทิเมืองหลอกไอ้หมีทำไมขอเลิกติดตามคุณนะคะคุณไม่ได้รักชาลีของเราแบบจริงใจเธอแฮปปี้มีความสุขอยู่บนความทุกข์ของชาลีกัดแขนนัวเนียยังกระรักกันมากนี่คือการแสดงเหรอนี้คือการสตอระดับโลกเลยนะโพสต์ที่เคยปักหมุดลงไปอยู่ข้างล่างตามการเวลา7 เดือนที่ผ่านมาชาลีใช้ใจจริงๆเธออ้อสงสารชาลีกับครอบครัวและทีมงานเป็นต้นขณะที่อีกมุมก็ปกป้องกามินอาทิพากันมารุมด่าสาปแช่งเขาให้เกียรติครอบครัวพ่อแม่เขาด้วยมันน่าอายมากนะพากันมาทำแบบนี้ใครผิดอะไรก็ไม่ควรมาทำแบบนี้ช่วยมีความเป็นคนด้วยสู้ๆนะเราไม่ตามกระแสใครทั้งนั้นสำหรับใครที่มาเม้นด่ากามินเพราะสิ่งที่ได้ยินมาเมื่อคืนให้กลับไปฟังใหม่พลแอดเรื่องมันคือเรื่องงานพูดถึงเรื่องงานเขาไม่พูดอะไรเกี่ยวกับกามินหลอกอะไรเลยนะเขาแค่มีปัญหากันเรื่องงานเขาไม่ได้บอกสักคำว่าเลเออกันอย่างไรก็ตามล่าสุดในโซเชียลมีข้อมูลจากแฟนๆที่มีการนำมาแชร์กันเป็นคลิปเสียงพร้อมทั้งระบุว่ากามินฝากมาชี้แจงในบางประเด็นโดยเผยว่าตอนนี้ดราม่าลงกามินเยอะเลยแต่ได้รับอนุญาตจากน้องแล้วที่จะนำคำตอบข้อเท็จจริงของน้องในส่วนของประเด็นที่ทำให้เกิดดราม่าเข้าใจผิดบานปลายเรื่องแรกเรื่องเอเจนซี่ PL ที่มาเปิดในไทยแล้วบอกกามินมีผลประโยชน์ด้วยนั้นอาจเป็นความสัมพันธ์ของ CEO ของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยซึ่งตอนจะมาเปิดในไทยน้องไม่เคยรู้ข่าวด้วยซ้ำว่าจะมาเปิดในไทย2เรื่องตั้งครรภ์บอกว่าน้องตั้งครรภ์กับใครก่อนผู้ชายที่เขาคุยด้วยที่เกาหลีมี2คนเท่านั้นคือพ่อและพี่ชาย3มีแฟนที่เกาหลีแล้วให้ย้อนกลับไปดูคำตอบข้อ2 4กลับเกาหลีเอาของคนอื่นติดมือไปด้วยกามินบอกว่าเอาแต่ของขวัญ FC และสินค้าที่ได้รับจากการซื้อขายในไลฟ์สดอีกคำถามกลับเกาหลีก็ซื้อรถสปอร์ตหรูๆใช้ซื้อบ้านกามินยังใช้รถมือ2อยู่เลยซื้อตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วเป้าหมายของน้องคือซื้อรถดีๆกว่ามือ2และซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ทุกวันนี้น้องยังอยู่บ้านหลังปัจจุบันน้องบอกว่างานอดิเรกคือชอบขับรถตอนนี้เขาใช้เงินอย่างประหยัดมากเพราะเป้าหมายคือต้องการซื้อบ้านให้พ่อแม่และเพื่ออนาคตตัวเองงานนี้ก็ยังไม่วายดราม่าต่อเนื่องไม่พอใจกามินอยู่ดียังมีอะไรเชื่อได้อีกพร้อมตั้งคำถามทำไมไม่คุยกับแน็กชาลีบ้างก็บอกให้กามินมาชี้แจงเองดีกว่าเป็นต้นชูศักดิ์โต้ลือมี11รัฐมนตรีใหม่มีคำร้องอยู่ในปปช.ศาลยันยังไม่มีใครถูกชี้มูลความผิดการเมืองวันที่2กันยายน2567 11:05 น.ชูศักดิ์เผยรายชื่อรัฐมนตรีที่ตรวจสอบอยู่
ยังไม่มีใครต้องคำวินิจฉัยหรือถูกชี้มูลให้ถือว่ายังบริสุทธิ์การเมืองไทยก็แบบนี้ติดหล่มจริยธรรมสุดท้ายประเทศเดินต่อไม่ได้เมื่อเวลา 9:30 นวันที่2 กันยายน 2567ที่รัฐสภานายชูศักดิ์สิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีใหม่ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเท่าที่ติดตามคณะทำงานที่รับผิดชอบได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบว่าผู้ใดถูกร้องโดนร้องเรื่องอะไรและขั้นตอนไปถึงไหนเรื่องนี้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.แถลงไปแล้วและส่งกลับมายังคณะทำงานเพื่อพิจารณาและนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่อไปอะไรที่วิตกกังวลกันทั้งเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เรื่องจริยธรรมเหล่านี้จะต้องมีคำวินิจฉัยชี้ขาดและต้องได้รับการชี้ขาดจากปปช.แต่เข้าใจว่าขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นส่วนตัวสันนิษฐานว่าเรื่องเหล่านี้ยังไม่สิ้นสุดและยังไม่ได้ข้อยุติวันดีคืนดีใครร้องว่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปร้องระบบราชการระบบปปช.ก็รับเรื่องส่วนจะผิดไม่ผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นดุลพินิจไม่ได้ชี้ว่าใครขาดจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตความถูกต้องชอบธรรมถ้าใครถูกร้องท้ายสุดไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีผมว่าเอาไปเอามาก็จะไม่ได้รับการแต่งตั้งกันทั้งหมดเช่นร้องไป20คนคนเหล่านี้จะไม่ได้รับการแต่งตั้งเลยถ้าเราคิดอย่างนั้นนายชูศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่าหากท้ายที่สุดมีการเสนอชื่อรัฐมนตรีและมีคนไปยื่นร้องเช่นเดียวกับคดีนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีนายชูศักดิ์กล่าวว่าเป็นคนละเรื่องกันคดีของนายเศรษฐาทุกคนทราบกันหมดว่าเรื่องเป็นอย่างไรแต่เรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรียังไม่มีอะไรให้ไปดูรายชื่อรัฐมนตรีที่เสนอมาแต่ละพรรคยังไม่มีใครชะทำผิดหรือถูกชี้มูลต่อข้อถามว่ามีข่าวว่ามี11รัฐมนตรีมีคำร้องอยู่ในปปช.หรือศาลแบบนี้ถือเป็นการกลั่นแกล้งรัฐบาลหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าตนไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์อะไรแต่ต้องดูว่าการเมืองไทยก็เป็นแบบนี้พอเป็นเรื่องจริยธรรมก็อาจเป็นเรื่องที่ร้องไม่จบนั้นการเมืองไทยก็เป็นมาแบบนี้ท้ายที่สุดก็ติดหล่มอะไรบางอย่างไปประเทศก็เดินไม่ได้เหมือนกันส่วนฝ่ายรัฐบาลนำกูรูด้านกฎหมายอย่างนายมีชัยฤชุพันธ์และนายวิษณุเครืองามมาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความราบรื่นนั้นนายชูศักดิ์กล่าวว่าเพื่อความรอบคอบแต่ไม่ทราบว่าท้ายที่สุดเกณฑ์การตรวจสอบอย่างไรส่วนตัวมองว่าตราบใดที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยและคำพิพากษาว่าเขาผิดเราก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาบริสุทธิ์ไม่เช่นนั้นประเทศจะเดินไม่ได้ครอบครัวคงสบายกว่านี้ภูทะเรศร่ำให้เล่าจังหวะรถล้มชวดเหรียญพาราลิมปิกคลิปกีฬาวันที่2 กันยายน 2567 17:22 ถ้าได้ที่3ชีวิตครอบครัวคงสบายกว่านี้ภูทะเรศคงรักทีมชาติไทยเปิดใจถึงจังหวะเร่งแซงช่วงทางตรงก่อนรถล้มชวดเหรียญพาราลิมปิกวีลแชร์เรซซิ่งระยะ 5,000 เมตรชายกรีธาที่สตาร์ทเดอฟรองวีลแชร์เรซซิ่งระยะ 5,000 เมตรชายคลาสที54เมื่อวันที่31 สิงหาคม 67ตามเวลาท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศนักกีฬาไทยลงแข่ง2คนโอ๊ตสายชนคนเจนกับเจภูทะเรศคงรักปรากฏว่าสายชนจบที่เวลา10:56.26ส่วนภูทะเรศพยายามไล่แซงนักกีฬาจากคูเวตในช่วงก่อนเข้าเส้นชัยจนเสียหลักเกิดอุบัติเหตุล้มลงพลาดเหรียญรางวัลพาราลิมปิกเกมไปอย่างน่าเสียดาย
ส่วนเหรียญทองแดเนียลโรมันชุกจากสหรัฐ 10.55.28 นาทีหลังแข่งขันภูทะเรศวัย29ปีที่พาราลิมปิกโตเกียวได้2เหรียญทองแดงจาก 1,500 และ 5,000 เมตรกล่าวด้วยน้ำตาว่าวันนี้พยายามเต็มที่เสียดายที่ล้มไปก่อนไม่อย่างนั้นอาจได้ที่3ต่อชีวิตความเป็นอยู่ได้มากกว่าเดิมครอบครัวจะได้สบายแต่มารถคว่ำก่อนเข้าเส้นชัยแค่5เมตรจังหวะนั้นคูเวตพยายามบังลายเลยเสียหลักหลังแข่งปวดหัวไหล่ข้างซ้ายทั้งนี้เจ้าเจยังเหลืออีเวนต์400เมตรผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าหลังแข่งขันได้มีการตัดสินว่าภูทะเนศทำฟาวในจังหวะที่ล้มดังกล่าวโดยเจ้าตัวจะมีโปรแกรมลงแข่งขันวีลแชร์เรซซิ่งระยะ 1,500 เมตรชาย